วัสดีครับอาร์ตครับเลขซ่อนแอบงวดประจำวันที่31กรกฎาคม2566ครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่าปกทุกงวดที่เปลี่ยนไปความหมายมันก็จะเปลี่ยนแปลงครับและเนื้อหานี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับงวดที่แล้วนะฮะน่าเสียดายมากครับเราไม่ได้หยิบเลข2ตัวนี้มาเป็นเลขเด่นแต่ผมได้พูดถึงเลขนี้ครับ26ตามภาพนี้ครับที่มีจุดเด่นอยู่ตรงหน้าปก2คนและมีจำนวน6คนอยู่ข้างหลังที่ผมรวมได้เป็น26งวดนี้เดี๋ยวเรามาซ่อมกันครับเราไปดูข้อมูลสำคัญของภาพนี้กันก่อนเลยนะฮะการรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะฮะอย่างที่เรารู้จักกันก็คือบัญชีม้าตามวันที่9ธันวาคม2564ครับกฎหมายใหม่นี้ถูกออกมาใช้นะฮะตามมาตรา129โทษก็คือจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองครับใครที่ทำอยู่เลิกนะครับอ่ะมาดูเลขซ่อนแอบในภาพนี้นะฮะมีอะไรบ้างจุดแรกเลยครับที่เห็นกันชัดๆนะฮะก็คือตรงนี้ครับเลข3นะฮะแล้วก็เลข6เลข0ผมตัด0 3ตัวข้างหลังออกนะฮะจุดนี้ผมรวมได้เป็น360ครับดันมาข้างหน้านะฮะผมเห็นสมุดบัญชี2เล่มนะฮะกระโดดออกมาเลยครับอย่างเด่นเลยฮะ2เล่มผมตีเอามารวมตรงนี้ได้เป็น2 3 6ครับมาที่จุดต่อไปฮะสมุดบัญชีสีม่วงครับเซอร์ไพรส์มากฮะผมเห็นเลข3ตัว2ชุดด้วยกันนะฮะก็คือเลขตรงนี้ครับ8 1 6และข้างบนตรงนี้ครับถ้าเราตะแคงกับหัวไม้นะฮะจะเจอเลข7 0 8หรือจะตีเป็นเลข7 0 7ก็ได้นะฮะเพราะว่าตัว7กับ8มันมีความเล็กเป็นมากเลยครับรวมเลขซ่อนแอบประจำงวดนี้นะฮะเลขเด่นก็คือ3 2 6หรือติดไว้ก็ดีนะครับ3 2 9ครับต่างคนต่างมองนะฮะหากคุณเห็นเลขที่ต่างออกไปรบกวนคอมเมนต์บอกกันด้วยละกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับเพจลอตเตอรี่พลัสขอให้ทุกท่านโชคดีเป็นเศรษฐีคนต่อไปสวัสดีครับ